แต่ที่สำคัญที่สุดคือซีนส่งท้ายตอนอวสานของซุปตา2550คืนนี้พี่แอนพี่เคนกระซิบมาบอกว่าไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆเพราะจะเป็นกระแสแน่ๆค่ะพระนางคู่ขวัญริวแคทเคนธีรเดชและแอนทองประสมความสัมพันธ์สังเคราะห์หนักกับเรื่องมือที่3ของริวกลายเป็นกระแสโซเชียลจนติดแฮชแท็กซุปตามือที่3ถึงขั้นต้องมาเคลียร์ใจกันกลางรายการดังซึ่งผู้กำกับเคนขอทิ้งท้ายความเข้มข้นฉากนี้แบบเล่นใหญ่กลางรายการโหนกระแสกันไปเลยแถมได้พิธีกรตัวจริงสายพูดอย่างพี่หนุ่มกัญชัยมารับเชิญขยี้ปมเดือดและเป็นหนึ่งในกองทัพนักแสดงรับเชิญที่เล่นเป็นตัวเองที่สุดไม่ต้องกำกับอะไรมากสามารถเสี้ยมเอ้ยล้วงลึกคำตอบทุกซอกทุกมุมซึ่งตอนถ่ายทำทั้งแอนและเคนไม่กล้ามองหน้าพี่หนุ่มเลยแถมเข้าใจความรู้สึกของแขกที่มานั่งตรงจุดนี้ว่ากดดันขั้นไหนพอแค่เริ่มแสดงพี่หนุ่มก็เริ่มบทขยี้ทุกปมทุกเม็ดมารอดูความเป็นพิธีกรมืออาชีพของพี่หนุ่มกันว่าคู่พระนางจะโดนขุดคุยเรื่องอะไรบ้างในซุปตา2550ตอนจบคืนพรุ่งนี้ค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยครับตื่นเต้นมากครับแต่เห็นได้ถึงความโปรเฟสชั่นอลของพี่หนุ่มนะปั่นเก่งมาก พี่หนุ่ม เข้าใจแล้วคนมาที่นี่ทำไมต้องพูดอ่ะผมนั่งอยู่ผมยังรู้สึกเลยโอ้ยนี่มันเรื่องจริงป่าววันเนี้ยคือตอนแรกเราก็เป็นโอ้ยพอพี่หนุ่มถามจริงรู้สึกเลยรู้สึกกดดันเลยโอ้โหจี้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 มันก็สนุกอ่ะมันไม่ได้เล่นละครมานานมากอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเหมือนกับเป็นกึ่งพิธีกรแล้วไปเล่นละครด้วย